สมมุติว่ากระดาษแผ่นหนึ่งนะครับขนาด A0 ครับที่มีพื้นที่1ตารางเมตรความหนา 0.1 มิลลิเมตรและสามารถพับครึ่งได้เรื่อยๆไม่รู้จบถ้าระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์มีระยะทาง 384,400 กิโลเมตรจงหาว่าข้อ1ต้องพับกระดาษกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางเท่ากับระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ข้อ2กระดาษทบสุดท้ายครั้งที่พับไปถึงดวงจันทร์จะมีพื้นที่กระดาษทบบนสุดเหลือกี่ตารางเมตรมีใครจะใช้ตัวช่วยอะไรไหมครับใช่ไหมครับไม่มีใครใช้ตัวช่วยนะครับอย่าลืมเราต้องคิดไปด้วยนะเบญจมาศมหาราชถูกป่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาตอบถูกตอบผิดนะและถ้าสมมติเขาตอบผิดพี่หันกลับมาหาเราต้องตอบทันทีนะครับไม่ฉะนั้นก็ถือว่าสติลไม่ได้นะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ2นาทีครับ 0.1 คูณ10กำลังลบ3คูณ2กำลัง n เท่ากับมีตัวช่วยสำหรับข้อนี้นะฮะ400ถ้าใครว่างๆลองมาแวะดูนะฮะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยยายวิ่งหน่อยยายวิ่งหน่อยพี่กำลังลบให้ไหมอ่ะขอเดี๋ยวเอาไปเลยอ่ะเผื่อๆเลยตอนนั้นเลยซิมกดก่อนก็ประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเป็นกำลังนี้ข้อที่2 2.2 เหลือ30วินาทีครับล็อกอันนี้ฮะล็อก2ใช่จำได้จำได้ครับหมดเวลาครับคำถามแรกต้องพับกระดาษกี่ครั้งครับ42ครั้งครับคำถามที่2ครับกระดาษทบสุดท้ายครับจะมีพื้นที่กระดาษทบบนสุดเหลือกี่ตารางเมตรครับ 2.27 คูณ10กำลังลบ13ตารางเมตรครับถ้าถูกได้5 energy ถ้าผิดและเราจะสติลได้หรือไม่ได้เตรียมคำตอบไว้ให้ดีครับคำตอบนี้ครับเป็นคำตอบที่มั่นใจเปล่า2นาทีเท่านั้นเองการคิดคำนวณของเราเป็นคำตอบที่ถูกครับ5 energy ครับไปโรงพยาบาลทุกสอนครับ36 energy ฮะสำหรับคำถามแรกสุดนะเลือกเองสุดเล่นเองเก่งมากในการคำนวณโดยใช้เวลา2นาทีอธิบายวิธีการหาคำตอบหน่อยครับเมื่อสักครู่กับระยะเวลาที่มันจำกัดเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองครับถามว่าพับกี่พับ1ครั้งแล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่มันจะกลายเป็น2ใช่มั้ยครับครับครับครั้งที่3ก็จะเป็น4หมายความว่ามันจะมีฟังก์ชันเป็น exponential อยู่ก็คือมันจะเป็น1คูณ10กำลังลบ3คูณกับ2กำลัง n จะได้ค่าเท่ากับระยะทางที่ต้องการจะหาครับส่วนข้อ2เนี่ยก็คือให้เอามันจะเอา2กำลัง n ตรงนี้เนี่ยไปหารกับพื้นที่ก็จะได้เป็นค่าพื้นที่กระดาษที่หลงเหลืออยู่ครับวิธีการคิดอันนี้ถูกต้องแม่นยำและใช้เวลาได้จำกัดมาก High energy